ทีนี้คนไทยก็รับมาอีกอย่างแล้วในญี่ปุ่นก็มีสิ่งที่เรียกว่านาเบะหรือหม้อไฟก็มีจีนก็มีหม้อไฟเกาหลีก็มีหม้อไฟญี่ปุ่นก็มีหม้อไฟซึ่งคนไทยรับหม้อไฟมาในนามของสุกี้ยากิแล้วคนไทยก็อะดอปสองโมดิฟายค่ะยากินิคุเจงกิสข่านบีฟและสุกี้ยากิมันหลอมรวมกลายเป็นหมูกระทะซึ่งต้มและย่างในหม้อเดียวกันและมันไม่มีที่ไหนสิ่งนี้ออริจินัลลี่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วพี่แขกเขียนบทความนี้เองค่ะเรื่องเซฟหมูกระทะว่าเราต้องยกระดับคุณภาพหมูโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ไปจัดการเรื่องหมูเถื่อนเพราะหมูกระทะเนี่ยสามารถยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้เพราะทุกคนนะอาจารย์วิโรจน์มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฮือฮากับหมูกระทะแม่งคิดได้ยังไงวะมีทั้งต้มมีคือมึงแดกทั้งยากินิคุแล้วมึงแดกทั้งสุกี้ดาเบะแล้วมึงมีน้ำจิ้มร้อยอย่างสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศซีฟู้ดด้วยนะคุณชอบพนิการในรายการคุณสรยุทธก็บอกว่าไม่ได้สิยูทำพับลิกโพลิซีอ่ะยูต้องนิยามให้ชัดว่าซอฟต์พาวเวอร์ของยูคืออะไรก็จริงมันวนกลับมาที่เดิมก็บอกว่าแต่ประเด็นก็คือว่าพี่แขกในแง่ของกระบวนการมันชัดอยู่แล้วไหมที่จะเทรนคนไม่แต่ตอนเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้ไงเขาชัดแล้วคุณก็บอกว่าของเขาไม่ตรงกับทฤษฎีพอเขาบอกว่าก็ไม่ตรงก็ต่างคนก็ต่างนิยามของตัวเองไปไหมคุณก็มาบอกว่าคุณเลื่อนไหลอย่างนี้ไม่ได้คุณต้องเอาให้ชัดสักอย่างนึงพี่ไข่ก็จะบอกว่างั้นวนกลับไปที่ข้อหนึ่งกลับไปที่กอไก่เขาชัดแล้วพวกคุณมาเถียงกันเองว่าของเขาไม่ตรงกับของคุณพอเขาบอกว่าก็ของคุณก็ถูกของเขาก็ถูกต่างคนต่างทำก็มาบอกว่าเลือกเอาสักอันสิคะว่าจะเอาอะไรงงวะงงวะนี่ที่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพี่ไข่รู้สึกว่าแบบ waste of time อ่ะใช่คือนี่เป็นการสูญเปล่าทางเวลาสมองและสติปัญญา อย่างยิ่งแล้วเขายังไม่ได้แล้วเขาก็มีเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวเนอะว่าเขาจะทำ1 2 3 4คุณก็เอามาเมื่อเช้าพี่ไข่ก็นั่งฟังเนี่ยนะคะดูสิคะ1อำเภอ1ลานกิจกรรมใช้เงินลานละ 50,000 บาทจะไปทำอะไรได้คะ 50,000 ขอถามหน่อย 50,000 ทำอะไรได้เขายังไม่ได้ทำคือนี่คือนั่งลงไปจี้ในรายละเอียดเลยนะว่าตรงนั้นทำไมไม่ทำตรงนี้ทำไมไม่ทำแล้วคุณทำ11อุตสาหกรรมถ้าคุณคิดว่าทุกอุตสาหกรรมสำคัญก็แปลว่าไม่มีอะไรสำคัญเลยมันใช้ลอจิกแบบนี้ได้ด้วยเหรออาจารย์วิโรจน์ได้หมดนะฮะของเขาเนี่ยได้หมดมีอย่างวันก่อนนี้ผมเพิ่งพูดในรายการไว้นะอย่างกรณีที่คุณธนาธรสิ่งที่นำเสนอเนี่ยผมก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันสามารถไปแปลอยู่ในงบประมาณแล้วทำได้โอ้ยมีคนเขียนด่าผมคนเต็มๆเลยบอกโง่บ้าบอวันซอฟต์พาวเวอร์อยู่ได้งบประมาณพวกนี้ไม่เคยอยู่ในโครงการของรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องแบบด้านประปาเรื่องอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปดูฮะอย่างตอนนั้นที่เขาวุ่นวายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขนส่งสาธารณะที่เขาด่านะพี่แขกพอเข้าไปดูเนี่ยโทษนะฮะกรรมการเรื่องกรรมาธิการใช่ไหมคมนาคมเนี่ยมีก้าวไกลเป็นนั่งอยู่กี่คนในรอบ4ปีที่ผ่านมาแล้วขอโทษฮะทำไมคุณผลักดันโครงการมันไม่ได้เลยสักโครงการตัวเองนั่งอยู่ในนั้นผลักดันไม่ได้เลยสักโครงการเพราะรัฐบาลอื่นเขาจะมาทำคุณก็มาตีโพยตีพายว่าอย่าทำอันนี้ทำอันนี้ดีกว่าและถามว่าตอนคุณนั่งอยู่คุณทำอะไรอ่ะผลักดันสักโครงการไม่ได้เหรอศึกษาไม่ได้เหรอผมเข้าไปดูในรายละเอียดที่คุณไปดูได้เลยคณะกรรมการที่คุณโสพลชาลัมนั่งเป็นประธานนะฮะพวกคุณทำอะไรบ้างถ้าไหนๆเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหมูกระทะล่ะค่ะคือคนโจมตีบางคนอ่ะอย่างสวสมชายบอกว่าไปลอกเรียนแบบเกาหลีจีนหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะเหมือนที่คุณแพทองธารเขาพูดถ้าคุณบอกว่าอาหารในบ้านเราเป็นการไปลอกเรียนแบบหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแม่งลอกเรียนหมดละครับถามว่าแกงเนี่ยมาจากไหนหรือวิธีการทำกับข้าวแบบผัดเนี่ยมาจากไหนถ้าไทยแท้นี่ต้องน้ำพริกไหมพี่แขกคือหรือน้ำพริกก็เป็นสิ่งที่มันถูกแปลงมาอีกคือกลับมาเรื่องนี้นะหมูกระทะเนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นของหมูกระทะเนี่ยไม่มีใครรู้มาจากไหนเนาะแต่คนไทยอ่ะรู้จักหมูกระทะในนามของหมูเจงกิสข่านมันเป็นมองโกเลียนบีฟมองโกเลียนบีฟถ้าเราไปประเทศญี่ปุ่นถ้าคุณไปฮอกไกโดเมนูที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของฮอกไกโดคือเจงกิสข่านก็คือการปิ้งเนื้อบนกระทะแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็คือยากินิคุของเกาหลีไอ้เนื้อย่างเกาหลีก็จะขยายแล้วพอญี่ปุ่นยืมเอาเนื้อย่างแบบเกาหลีคนเกาหลีอพยพไปอยู่ญี่ปุ่นเยอะก็จะมีโคเรียนทาวมีอะไรต่างๆก็ญี่ปุ่นก็อะดอปเอาเนื้อย่างแบบเกาหลีมาทำกลายเป็นยากินิคุแล้วคนไทยก็รู้จักยากินิคุจากการไปเที่ยวจากการไปเที่ยวแล้วก็มาเปิดร้านอย่างยูยากินิคุที่อาจารย์วิโรจน์ชอบทีนี้คนไทยก็รับมาอีกอย่างแล้วในญี่ปุ่นก็มีสิ่งที่เรียกว่านาเบะหรือหม้อไฟก็มีจีนก็มีหม้อไฟเกาหลีก็มีหม้อไฟ
ญี่ปุ่นก็มีหม้อไฟซึ่งคนไทยอ่ะรับหม้อไฟมาในนามของสุกี้ยากิแล้วคนไทยก็ adopt 2 modify ค่ะยากินิคุเจงกิสข่านบีฟและสุกี้ยากิมันหลอมรวมกลายเป็นหมูกระทะซึ่งต้มและย่างในหม้อเดียวกันและมันไม่มีที่ไหนสิ่งนี้ออริจินัลลี่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วพี่แขกเขียนบทความนี้เองค่ะเรื่องเซฟหมูกระทะว่าเราต้องยกระดับคุณภาพหมูโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ไปจัดการเรื่องหมูเถื่อนเพราะหมูกระทะเนี่ยสามารถยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้เพราะทุกคนนะอาจารย์วิโรจน์มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยฮือฮากับหมูกระทะแม่งคิดได้ยังไงวะมีทั้งต้มคือมึงแดกทั้งยากินิคุแล้วมึงแดกทั้งสุกี้ดาเบะแล้วมึงมีน้ำจิ้มร้อยอย่างสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศซีฟู้ดด้วยนะมีน้ำจิ้มแล้วมีน้ำจิ้มวาซาบิอังเมซิ่งทุกชาติแล้วความที่มันมีทั้งวาซาบิมีทั้งแจ่วมีทั้งเต้าหู้ยี่มีทุกสิ่งทุกอย่างอะสิ่งนี้คือ inclusiveness แล้วสิ่งนี้แหละสะท้อนความเป็นไทยมากกว่ามากกว่าต้มยำกุ้งมากกว่าอะไรเพราะว่า inclusiveness ที่คนไทยอะ welcomeทุกรสชาติทุกวัฒนธรรมแล้วสามารถเอามายำรวมเป็นหนึ่งอย่างแล้วเรากินหมูกระทะด้วยกันมันสนุกเพราะอะไรรู้ป่ะเธอกินผักบุ้งฉันกินผักกาดขาวเธอกินเห็ดฉันกินเครื่องในคนนี้กินหมู3ชั้นชอบไม่เหมือนกันนั่ง7คนเธอกินซีฟู้ดนั่ง7คนไม่มีใครชอบเหมือนกันแต่มึงแดกด้วยมึงกินด้วยกันในเวลาเดียวกันได้นี่คือประชาธิปไตยแบบไทยๆค่ะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วสำหรับผมถ้ามองในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์ในมิติใหม่ล่าสุดเนี่ยนะนอกเหนือจากการก้าวผ่านเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยประเด็นก็คือว่าถ้ามันเมคมันนี่ได้แล้วทำไมจะไม่ทำ Why not มันกลายเป็นทำให้กลายเป็นจุดขายใช่ไหมของอาหารที่คุณภาพดีและราคาไม่แพงนักท่องเที่ยวอยากมาลองอยากมาชิมอยากมากินเหมือนที่ยุคนึงอยากมากินต้มยำกุ้งยุคนึงอยากกินผัดไทยกินไอ้นี่ด้วยได้ไหมเพิ่มได้ไหมเป็นเดสติเนชันสำหรับการท่องเที่ยวได้ไหมทำให้ร้านต่างๆที่ทำเนื้อกระทะหมูกระทะอะไรต่างๆมีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการคุณภาพอาหารน้ำจิ้มอะไรต่างๆแล้วดึงดูดคนมากินกันเนี่ยถามว่ามันมีอะไรต้องเสียนอกจากอีโก้ของพวกมึงอะแล้วอีกอันนึงอะไรต้องเสียไม่มีฮะคือใครจะบอกว่าความเข้มแข็งของซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ออเทนติซิตี้นะคะไม่ใช่เรื่องอะไรไทยแท้อะไรไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกับว่าอาหารเนี่ยรสไทยแท้หรือรสไทยเทียมนะไม่เกี่ยวพลังของซอฟต์พาวเวอร์อ่ะคือพลังอย่างเงี้ยอยู่มีหมูกระทะแล้วมีอยู่มีน้ำจิ้มแบบวาซาบิอ่ะสิ่งนี้แหละคือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ซูชิตลาดนัดโอ้โหอเมซิ่งว่ะทำได้ไงวะทาโกยากิตอนหลังเป็นไข่เจียวชะอมอ่ะในรูปแบบของทาโกยากิเลยจิ้มน้ำพริกกะปิใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละนี่คืออย่ามาบอกว่าการขายซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การขายความเป็นไทยแบบราชการแต่เป็นความเป็นไทยที่อยู่กับชีวิตประจำวันของผู้คนแล้ววันนี้พี่แขกก็พูดอ๋อเรายาวเลยเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นเรื่องชุดคุณค่าที่อยู่ในสังคมถ้าอยู่อยากทำเรื่องแฟชั่นนะอาจารย์วิโรจน์ลองนึกภาพว่ามันต้องมีคุณค่าที่เกี่ยวกับวันหนึ่งอ่ะถ้าเรามีเด็กนะเด็กต่างด้าวนะจามิโรดลูกคนแกะกุ้งที่สมุทรปราการเนี่ยแล้วได้รับโอกาสจากรัฐบาลไทยอ่ะในแง่ของการเรียนได้รับบัตรอนุญาตการอยู่อาศัยได้รับ residential card ได้อยู่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือเหมือนเด็กไทยเปรียบไม่มีการกีดกันคนต่างชาติต่างด้าวใดทั้งสิ้นแล้วจนวันหนึ่งอ่ะสมมติว่าเด็กชายแสนหลงเด็กชายแสนหลงคนเชื้อชาติไทยใหญ่สัญชาติพม่าแต่เกิดและเรียนหนังสือและได้รับทุนจากรัฐบาลไทยไปเรียนแฟชั่นที่ปารีสแล้วกลับมาเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกเอสเตบลิชอยู่ในเมืองไทยนั่นน่ะคือซอฟต์พาวเวอร์คนประเทศไทยได้สร้างเด็กต่างด้าวคนหนึ่งให้เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกอยู่ที่เมืองไทยสิ่งนั้นน่ะคือซอฟต์พาวเวอร์มันต้องมาพร้อมกับชุดคุณค่าของการ empowering คนการให้โอกาสคนสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคการไม่กีดกันคนสิ่งนี้ค่ะคือซอฟต์พาวเวอร์มันเหมือนถ้าซอฟต์พาวเวอร์คือความรักอ่ะตัวสินค้าเหมือนดอกไม้ที่เรามอบให้กันในวันครบรอบแต่งงานนึกออกปะคือความรักอย่างเดียวมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าชุดคุณค่าต่างๆก็คือนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สิ่งที่เป็น product อ่ะมันคือสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานของความรักนั้นที่ทำให้เราจับต้องมันได้มองเห็นมันค่ะอ่ะ
เรื่องซอฟต์พาวเวอร์จบเลยนะจบเลย